มหามณีรัตนปฏิมากรหรือองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามประมาณว่าค้นพบองค์พระแก้วมรกตนี้เมื่อปีพุทธศักราช1977ณเมืองเชียงรายต่อมาจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพในปีพุทธศักราช2327พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากอัญมณีสีเขียวทึบทั้งองค์ทรงเครื่องทรงที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆได้แก่เครื่องทรงฤดูหนาวเครื่องทรงฤดูร้อนเครื่องทรงฤดูฝนเครื่องทรงทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาขององค์พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในแต่ละฤดูกาลจะกระทำโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทยเท่านั้นองค์พระแก้วมรกตนี้เปรียบได้กับเป็นสมบัติแผ่นดินอันล้ำค่าและเป็นปูชนียวัตถุคู่บ้านคู่เมืองชาวไทยมานานหลายศตวรรษพระมนตกเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2332ประกอบด้วยความเป็นเลิศในทางฝีมือช่างไทยหลายประการภายในพระมนตกมีตู้พระไตรปิฎกพระมนตกจึงเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย